ทำได้เป็นวันเป็นไหมเป็นชั่วโมงแล้วก็ขึ้นไปเป็นวันนะเรามีสติมีสมาธิเห็นไหมสติก็เกิดขึ้นมาสติคือตัวระลึกถ้าจิตมันยังฟุ้งจิตมันยังเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาสติมันก็ไม่มีมันอ่อนพอจิตมันสงบสติมันก็จะชัดขึ้นเข้มแข็งขึ้นสตินี่ก็ตัวสำคัญใช่ไหมตัวระลึกอันนี้มันก็เริ่มระลึกรู้แหละระลึกรู้กายระลึกรู้จิตแล้วสติเนี่ยสำคัญนะจิตก็สงบสติเวลามันสงบนี่ไหมจิตลุ่มลึกไปเนี่ยทีมันก็เกิดโอ้ยขนลุกขนพองตัวเบามั่งเห็นแสงเห็นสีมั่งเนาะก็เกิดไปโอ้ปิติมันเกิดเนาะใช่ไหมเราจะรู้ตักโอ้จิตเรามันมีอย่างนี้นี่เองใช่ไหมถ้ามันว่างเว้นจากเรานี่มามันโอ้มันสงบแล้วมันก็มีปิติมันเกิดความยินดีความปลาปลื้มเกิดกับเรานะสุขเกิดบ้างนะว่ากายสงบใจสงบสุขมันก็เกิดกับเราใช่ไหมใจมันสงบนะสุขเกิดจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นเอกกตาลมเห็นไหมก็ทำไปข้ามนิวรณ์โอ้ข้ามนิวรณ์เลยเราหลุดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนออกแข็งแล้วนะหลุดออกจากการอาฆาตพยาบาทแล้วโอ้โหเห็นไหมข้ามนิวรณ์หลุดจากการลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะไหมหลุดจากความขี้เกียจและความเกียจค้านเป็นตัวเราเป็นคนขยันขึ้นแล้วนะดีนะทำอะไรก็ขยันขันแข็งมีความอดทนแล้วก็ข้ามสมาธิได้นะข้ามนิวรณ์ได้เข้าสู่สมาธิชั้นสูงแล้วนะเห็นจิตมันโอรู้จิตแล้วเราเริ่มจุดรู้จิตแล้วปิติมันเป็นงี้เองสุขมันเป็นอย่างงี้เองไหมโอจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกกตาลมเลยไหมหนูอันนี้ทางของสมาธินะก็อาจจะพูดลัดๆหน่อยนะพูดลัดๆเวลาน้อยนะก็จะเห็นทางของสมาธิต้องแบบกว่าจะสมาธิจะเกิดก็โอ้บางทีก็เนาะ5 นาที10 นาทีก็ยังทำไม่ได้นะเราพูดถึงสมาธิแต่เราพูดถึงทางมันนะทางสมาธิจะเป็นอย่างนี้5 นาที10 นาทีนี่ก็เรียกว่าคณิกะสมาธินะเราทำได้เราฝึกมาเราทำได้จนเป็นชั่วโมงอย่างนี้ก็เรียกอุปจารสมาธินะจิตเริ่มสงบแน่วแน่ขึ้นนะพอได้เป็นวันทำเป็นวันฝึกจนได้เป็นวันจิตสงบไม่ไปไหนอยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยนะเป็นวันเนี่ยเขาก็เรียกอัปปนานะนะขั้นอัปปนานี่ก็ขั้นเขาเรียกว่าข้ามนิวรณ์ได้แล้วเห็นไหมเฉียดฌานแล้วเห็นไหมพูดแป๊บเดียวจะถึงฌานแล้วบางที5 นาที10 นาทียังไม่ได้กันเลยไหมแต่เข้าไปรู้ว่าโอ้ปิติมันเป็นอย่างนี้สุขมันเป็นอย่างนี้จิตเมื่อมันรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกกตาลมเป็นอย่างนี้นะเราก็ดูไปเห็นไหมทีเราก็ถอยกลับมาอยู่กับลมหายใจเราบ้างเห็นไหมเราก็มาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีเราเกิดปิตินะปิติเกิดเอ้าแล้วก็ทำเราอยากให้เกิดปิติอีกเอ้าปิติก็ไม่เกิดอีกแล้วเห็นไหมก็เห็นพิจารณาเอ้าทำไมวันนี้ขนไม่ลุกนะวันนี้ไม่เห็นแสงเห็นสีนะไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมเราก็จะเห็นเริ่มเห็นความเป็นจริงโอ้ไม่นะวันนี้ทำไมปิติไม่เกิดสุขไม่เกิดบางทีเราก็ดูเอ๊ะปิติมันอยู่ตลอดเลยก็ไม่
ไปเฉยๆหายไปเฉยๆเราก็เห็นโอ้ยความเป็นจริงปิติเป็นอย่างนี้เองนะสุขก็สุขเลยด้วยกายสงบใจสงบเราก็ดูเอ้าอยากจะให้มันสุขอย่างนี้ต่อไปมันก็ไม่สุขแล้วมันก็มีบ้องไม่มีบ้องเนาะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ต้องไปยึดบางคนก็อยากให้เป็นอีกอยากก็เลยติดอยู่นี่เนาะก็เรื่องนั่งเห็นมันว่าทุกอย่างไม่อะไรที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรเกิดนะก็เห็นความเป็นจริงจิตมันเป็นเอกคตารวมเป็นหนึ่งอยู่กับอุเบกขาเห็นไหมโอ้สมาธิเห็นไหมจิตใจก็พร้อมขึ้นเห็นความเป็นจริงขึ้นอะไรที่เราไปแบกไปหามไว้ก็มันก็เป็นแต่สิ่งสมมุตินั้นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของกายนั่นแหละมีรูปกับนามนั่งพิจารณาเห็นเนี่ยเราแบกไว้เนี่ยไอ้รูปนามเนี่ยมันก็ของร้อนทั้งนั้นไม่มีอะไรเราเข้าไปรู้กายเข้าไปรู้จิตใช่ไหมเราก็รู้โอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะเราก็เห็นความเป็นจริงรู้ว่าไอ้กายนี่ก็นั่งพิจารณาดูนะมีแต่เป็นมีแต่ผมมีแต่ขนมีแต่เล็บมีแต่ฟันมีแต่หนังเห็นไหมเป็นกายหยาบนะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมนั่งพิจารณาดูโอ้ผมก็สกปรกลงไม่ชำระไม่ล้างมันไม่ซักไม่ฟอกมันไม่สระมันก็เป็นของสกปรกของมีกลิ่นเหม็นเน่านะขนก็สกปรกเล็บก็สกปรกเราไม่ตัดไม่ทำไม่ล้างมันก็น่าเกลียดแล้วก็เหม็นเน่ามีขี้ดินขี้อะไรต่ออะไรมาติดในเล็บเนาะก็สกปรกฟันก็สกปรกเห็นไหมคอยต้องคอยล้างคอยแปรงฟันเนาะมันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าไหมหนังก็สกปรกเดี๋ยวเป็นแผลเป็นหนองมีแต่กลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าไม่คอยล้างไม่คอยเช็ดคอยอาบไว้น้ำไว้มันก็สกปรกนะก็เห็นความเป็นจริงใช่ไหมแค่ขนผมเล็บฟันหนังอะไรเนี้ยเนาะก็เป็นของสกปรกนั่นนะโดยง่ายๆแล้วเนี่ยเราก็แบกพวกนี้ไว้นั่นแหละเนาะคอยทำผมคอยทำเล็บคอยทำฟันกันคอยเนาะพอเปิดนี่ก็ไปดึงตึงหนังกันให้ตึงกันอีกอ้าวอยู่นี้ไม่อยากแก่กันใช่ไหมก็ต้องแบกกันเข้าไปอีกเห็นไหมเราก็เห็นมาขันห้านี่เห็นไหมรู้แล้วไอ้กายนี่นะแล้วผมขนเล็บฟันหนังเห็นไหมเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมก็ดูเข้าไปละเอียดหน่อยก็เห็นความเป็นจริงนอกจากมีผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันก็ยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเอ็นยึดกระดูกเนี่ยมีหัวใจมีไตมีตับมีปอดมีม้ามมีไส้เล็กไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่อันนี้เป็นธาตุดินเราก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินเห็นไหมเนี่ยธาตุน้ำเราก็ดูเนี่ยธาตุน้ำมีอะไรน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำลายเห็นไหมน้ำมันข้นน้ำมันเหลวเห็นไหมเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนั่นนี่ก็เรียกว่าธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำไปเวลาเราตายไปมันก็ค่อยๆแยกธาตุไปนั่นแหละเนาะนั้นดูที่ธาตุดินไปแล้วธาตุน้ำเห็นไหมธาตุน้ำดูขาดลมก็ลมในกระเพาะอาหารลมในลำไส้ลมตอนเราเป็นไข้นะหรือลมที่รอบตัวเราเห็นไหมขาดลม
ธาตุไฟก็คือความร้อนเวลาเป็นไข้นะเป็นไข้ความร้อนที่มันเผาผลาญอาหารเผาความร้อนใกล้ๆตัวเราใช่ไหมอยู่นอกตัวเราเนี่ยธาตุเป็นความร้อนเห็นไหมมันก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นไหมก็ดูนั้น ไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นไหมที่มันสร้างทุกข์ให้เราให้เราแบกให้เราหามไว้เนี่ยพวกนี้แหละแบกกายแบกใจไว้เนี่ยแหละของร้อนทั้งนั้นไอ้ขันห้าเนี่ยนะเราก็ดูมันพิจารณาเห็นความเป็นจริงเป็นของสกปรกเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นซากศพเห็นไหมเป็นซากศพเวลาตายไปก็เป็นของเน่าของเหม็นนะเป็นซากศพไปไม่มีอะไรเป็นของเราอ่ะ ถ้ามีเขาเป็นของเราเราคงไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้นะก็สั่งมันได้นะเราสั่งมันไม่ได้สักอย่างมันก็เป็นไปของมันนี่มาจากธาตุดินก็ไปธาตุดินมาจากธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปธาตุดินน้ำลมไฟเป็นรูปไป ส่วนจิตเนี่ยเนาะ เวลาตายแล้วนะ จิตเขาก็เรียกว่าวิญญาณเป็นธาตุวิญญาณเห็นไหมเป็นธาตุวิญญาณเห็นไหมธาตุวิญญาณ กายนี้มันพอกายมันตายแล้วมันก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟแล้วจิตนี่มันยังไม่ตายเนาะมันก็เป็นธาตุวิญญาณไปเปลี่ยนเป็นเราก็เรียกว่าวิญญาณ จิตมันก็ไปอยู่กับโลกวิญญาณนะโลกวิญญาณนี่นะไปอยู่ที่โลกวิญญาณนี่นะเขาไม่เอาคนมีลาภมียศนะที่เป็นเจ้านายเป็นใหญ่เป็นโตนะโลกวิญญาณนี่เขาเอาคนมีคุณธรรมนะคนมีคุณธรรมคนที่สร้างบุญสร้างบารมีมีคุณธรรมทำอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะคนมีศีลนั่นแหละคนมีศีลมีธรรม คนปฏิบัติมีปัญญามีสติมีสมาธิอันนี้เขาเอาเป็นใหญ่นะเขาไม่เอาคนมีลาภมียศแล้วนะเพราะพวกนี้มีกิเลสใช่ไหมจะอยู่ไม่เหมือนโลกมนุษย์นะโลกวิญญาณนี่เนาะพวกนี้เขาจะคุมคนมีกิเลสแล้วเรามีกิเลสหนาๆอยู่โลกอยู่โลกมนุษย์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ก็เป็นนามก็เรียกรูปนามหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณนี่นะก็เป็นเขาเรียกสัจธรรมเขาเรียกสัจธรรมก็เป็นสัจธรรมโลกใบนี้ก็มีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณคงที่อยู่ยั่งยืนอยู่อย่างเงี้ยถึงโลกจะเปลี่ยนไปก็มีธาตุดินน้ำลมไฟธาตุวิญญาณก็เป็นสัจธรรมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมรวมกันสี่อย่างนี้รวมกันเขาก็กลายเป็นรูปเป็นสิ่งของเห็นไหมวัตถุสิ่งของเห็นไหมแต่ถ้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกัน รวมกันโอ้กลายเป็นขันห้าขึ้นมาแล้วนี่แหละคือกองแห่งทุกข์ขันห้าเป็นขันห้ากองแห่งทุกข์เห็นไหมหรือเรียกว่ารูปเรียกว่านามนะเรียกว่ารวมขันห้าก็คือขันก็แปลว่าส่วนห้าส่วนหรือห้ากองนั่นแหละร่างกายนี้แบ่งออกเป็นห้าส่วนหรือเขาเรียกห้าส่วนหรือห้ากองเรียกว่าขันห้านะขันห้าคือกองแห่งทุกข์เพราะมันทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขันห้าเกิดสิ่งมีชีวิต เกิดสิ่งที่ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เป็นทุกขังแล้วเป็นอนัตตาแตกสลายไปในที่สุดนะแล้วก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเนอะมันก็เป็นทุกข์เป็นกองแห่งทุกข์เพราะเราก็จะไปยึดไปติดมันยึดติดไอ้ขันห้าเนี่ยนะมะเราเป็นของเรา เจ็บก็ไม่ได้ป่วยก็ไม่ได้แก่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เนาะเราก็ทุกข์กันไปหมดเนาะตายก็ยังไม่ได้เลยบางทีโอ้ยร้องห่มร้องไห้กันเนาะมันก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์
ทำให้เกิดความอยากขึ้นทำให้เกิดกิเลสขึ้นเพื่อมาให้กับมันนี่แหละให้กับขันห้าเนี่ยนะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเกิดตัณหาคือความอยากให้ขันห้ามันเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้ขันห้ามันได้นั่นได้นี่อยากให้มันอยากในกามอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งนั้นเพื่อขันห้านี่นะ ขันห้าเราไม่พอนะเอาขันห้าแฟนขันห้าลูกขันห้าพ่อแม่ขันห้าญาติพี่น้องโอ้โหแบกกันไม่รู้กี่ขันต่อกี่ขันเนอะเนี่ยกองทุกข์ทั้งนั้นเนอะเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยแหละเนอะเราเรียกง่ายๆกับกายกับจิตนี่แหละหรือรูปนามเนี่ยนะให้เข้าใจแบบนี้ อวิชชาเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ทางดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์ยังไงเนาะไม่รู้อดีตชาติไม่รู้อนาคตชาติไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดของเราที่เป็นสัจธรรมเขาเรียกปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเนาะ การมีไอ้ขันห้ามีรูปมีน้ำมีอายตนะนะมีผัสสะมีวิญญาณมีอะไรเนี่ยนะมีกิเลสมีตัณหามีภพมีชาติโอ้โหมันตามมาหมดทุกกระบวนการก็เลยนะเนี่ยเราเกิดมานี่ถ้าเผื่อเราจะรู้เรื่องธรรมจริงๆก็มีนะเรียกสัจธรรม มีสมมุติธรรมใช่ไหมสมมติธรรมและศาสนธรรมนะศาสนธรรมก็คือสิ่งที่เข้าไปรู้พระพุทธเจ้าเข้าไปรู้เรื่องแบบเนี้ยเรียกว่าตัดสรู้เนี่ยนะก็เรียกศาสนธรรมนะศาสนาองค์ประกอบของศาสนธรรมก็มีมีพระพุทธ มีพระธรรมมีพระสงฆ์เห็นไหมเราเรียกว่าพระรัตนตัยนะชาวพุทธจึงมีพระรัตนตัยอยู่ในจิตในใจเห็นไหมเราถึงไปไหนอ่ะเราไปวัดกันไปกราบพระพุทธ พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตัดสรู้เรื่องแบบนี้เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องนะเรื่องของมรรคแปดคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นไหมมีพระธรรมเห็นไหมธรรมพระธรรมก็คือสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้เอามาสั่งสอนเราเห็นไหม มาสั่งสอนเราให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์ของเราได้เห็นไหมไม่ใช่ไปบนบานศาลกล่าวไปขอดุลขอนี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานั่นแหละเรานั่นแหละก็เป็นคนทำเองนะทำเองนะจิตใจเราก็อยู่แต่มัวแต่อยู่กับเทคโนโลยีมั่งอยู่กับ สังคมมั่งเห็นไหมสังคมโลกเนี่ยมันพาเราลงต่ำหมดนะสังคมโลกเป็นดาบสองคมนะเราก็ต้องดูพระเจ้าก็ยกจิตใจเราให้สูงขึ้นนะให้สูงขึ้นโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นะมีไปดูมีพระสงฆ์เห็นไหมพระสงฆ์ก็คือผู้ที่เอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาเอามาสอนเราเอามาให้เราได้ ประพฤติปฏิบัติกันถูกทางให้ถูกทางนะผู้ที่เอามาประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าผู้นับถือศาสนาพุทธก็คือพวกเราเนี่ยแหละนะผู้นับถือศาสนาหรือพุทธมามกะเห็นไหมงั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านนะเนอะก็คงจะไม่ได้เห็นไม่รู้เรื่องอะไรนะก็คงจะก็อวิชชามันครอบเราก็มึนอยู่อย่างนั้นแหละเนอะ เป็นชาวพุทธที่มึนไม่รู้เรื่องของ
ชีวิตนะนะไม่รู้เรื่องของธรรมชาติไม่รู้เรื่องกฎของธรรมชาติไม่รู้การปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติและไม่รู้เรื่องผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเห็นไหมพอเราเข้ามาวัดเข้าวัดเข้าวามานะมาเจอพระมีพระสงฆ์มีพระธรรมให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนมีพระสงฆ์ที่เอามาเผยแผ่เอามาให้เราเห็นใช่ไหมมีศีลมาให้เราปฏิบัติมีทานนะโอ้จิตใจเราก็ดีก็สูงแล้วนะอันนี้ล่ะเราก็ออกจากสังคมที่ทำให้เรามัวเมาอยู่นะกับสิ่งสมมุติอยู่กับลาภอยู่กับยศใช่ไหมเราก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้านะดึงเราออกมาจากการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้นะอย่างน้อยชีวิตเราเกิดมาข้างหน้าก็ยังมีนะยังมีบุญมีกุศลนะอย่างน้อยก็มีบุญมากกว่าบาปละนะเราค่อยๆประพฤติค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆทำไปทำไปนะเวลามันไม่รู้จะไปไหนแล้วนะใจจิตมันไม่รู้จะไปไหนก็กลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นแหละอยู่กับสมาธินั่นแหละนะอยู่กับสมาธินะทำฝึกสมาธิไปจนโอ้จิตมันตั้งมั่นสงบใช่ไหมโอ้พระพุทธเจ้ายังบอกเลยนะพุทธเจ้าบอกไงบอกพระอรหันต์เนี่ยนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทให้อยู่ในฌานให้จิตตั้งเป็นให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นเอกคตาและอยู่ในฌานตลอดเวลาถ้าไม่อยู่ในฌานนะประมาทเลยเห็นไหมขนาดพระอรหันต์งั้นสมาธินี่นะสำคัญถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเราคิดนู่นคิดนี่คิดกันจนฟุ้งคิดกันจนจิตมันก็เสียหมดนั่นแหละมันนะมันต้องหยุดมันก่อนจิตแล้วมันแย่แล้วมันไม่เหมือนกันนะก็ต้องทำสมาธิกันแม้แต่เมื่อได้ทำแล้วเมื่อสำเร็จแล้วก็ยังต้องอยู่ในฌานอยู่ในสมาธินั่นแหละอยู่ในฌานอะไรมากระทบก็รู้อะไรไม่กระทบก็รู้เห็นไหมจิตสงบไม่สงบดีมากระทบก็รู้ไม่ดีมากระทบก็รู้ทุกวันนี้เราจะอยู่กับดีอย่างเดียวเลยวุ่นกันไปหมดนะไม่เคยมีใครไม่บอกว่าตัวไม่ดีแล้วคิดแต่เรื่องดีอย่างเดียวฉันดีคนอื่นไม่ดีคนอื่นไม่ดีฉันดีวุ่นกันไปหมดนี่เห็นไหมเมื่อเรามีสมาธิมีสติเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเราจะรู้ไอ้ดีมันก็คือดีมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไอ้ไม่ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนอะมันเป็นไปของมันอย่างนั้นนะไอ้ทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็อยู่ตรงกลางๆเห็นมันเห็นดีเห็นไม่ดีเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นนะไม่ต้องลงไปเป็นไม่ต้องไปนะเหมือนละครน่ะดูเฉยๆอย่าไปเล่นกับเขาเนี่ยไม่จะเดี๋ยวนั่งร้องไห้แล้วโอ้ยโศกเรื่องละครเดี๋ยวหัวร้อนกิ๊กกักกิ๊กกักดีใจนั่นน่ะลงไปเล่นกับเขาด้วยนะโอ้บางทีก็ด่าเขาโม้งโขงเข็งด่าหนังด่าที่ลงไปเล่นเขาดูเฉยๆดูโอ้ดีอันนี้ดีนะไอ้นี่ไม่ดีนะไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดนะโอ้แล้วจิตเราล่ะจิตเราก็คล้อยไปด้วยนะไอ้นู่นนะไอ้นี่นะโอ้อย่างนี้ใช้ได้นะใช้ได้แล้วเห็นอะไรมากระทบเนี่ยก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเห็นดีมากระทบก็รู้ไม่ดีมากระทบก็รู้นะถูกกระทบก็รู้ผิดกระทบก็รู้นะอย่าเอ็นเอียงไปมีเหตุมีผลมีปัญญาใช่ไหมรู้มีปัญญามีเมตตาพอมีสมาธิมันรู้หมดนะนะรู้เรื่องของสัตว์โลกใช่ไหมธรรมชาติของสัตว์โลกเป็นยังไงรู้เรื่องโลกนะโลกนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณใช่ไหมรู้ไปถึงจักรวาลเลยทำขนาดไหนไปเป็นเทวดาคำขนาดไหนไปเป็นพรหมแน่นะรู้ไปหมดเลยเห็นไหมรู้ธรรมชาติบนโลกใบนี้รู้ดินรู้น้ำรู้ลมรู้ไฟนะรู้ว่าธาตุดินดีมันก็ดีนะเราก็มีสุขน้ำดีเราก็มีสุข
ป่าดีก็มีสุขเห็นไหมลมอากาศดีมันก็ดีเห็นไหมพืชพันธุ์ธัญญาหารมันก็ดีคนก็ดีสัตว์มันก็ดีมันก็เป็นอาหารซึ่งกันและกันมันก็มีแต่ของดีๆกันทั้งนั้นนะน้ำดีดินดีอาหารมันก็ดีเห็นไหมอากาศดีทุกอย่างพืชพันธุ์ธัญญาหารดีหมดในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเห็นไหมทุกวันนี้มันน้ำเสียดินเสียแล้วป่าหมดเห็นไหม นั่นคือกิเลสของมนุษย์นั่นแหละเนอะโลกใบนี้ก็เลยอยู่กันอย่างสุขน้อยลงไปเรื่อยๆนะสุขน้อยไปเรื่อยๆสมัยก่อนนี้ทุกอย่างก็ดีใช่ไหมเราก็สังเกตดูมนุษย์อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปก็ไม่อยากอยู่บนโลกแล้วเพราะรู้แล้วว่าโลกมันทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นก็จะไปอยู่ดาวอังคารกันแล้วเห็นไหมโอ้เห็นไหมจะเอางบประมาณมาทําโลกใบนี้มันเจริญให้มันดีนะ ทำธาตุให้ดีทำจิตใจของมนุษย์ให้ดีนะเหมือนพระพุธเจ้าตรัสรู้ก็เรื่องนี้นะธรรมะก็คืออาหารกายธรรมะก็คืออาหารใจเห็นไหมถ้ากายดีใจดีมันก็ดีมันก็สวรรค์อยู่บนนี้นั่นแหละนะธรรมะก็คือบำรุงจิตบำรุง กายและบำรุงใจนั่นแหละนะกายถ้าเรามีธรรมะเราก็รู้ว่าไอ้กายนี้มันต้องการอะไรมันจะแข็งแรงมันจะอายุยืนมันจะไม่ป่วยไม่ไข้นะกายนี้มันก็มีกรรมนั่นแหละนั่งดูนะกรรมเก่ามาเป็นทุกข์กรรมเก่าแล้วก็กรรมปัจจุบันนี่เราก็สร้างกรรมกันเห็นไหมสร้างกรรมให้เช่นประมาททําให้มันพิการหรือพิการมาตั้งแต่ พิการมาแต่เกิดหรือพิการตอนที่นี้เราประมาทนะในปัจจุบันใช่ไหมกรรมเก่ากรรมใหม่มีนิสัยใจคอก็มีจิตกายนี้ก็มีจิตกายนี้ก็มีอาหารอุณหภูมิพวกนี้มันเป็นเครื่องทําให้กายดีกายแข็งแรงนะกายแข็งแรงนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการกระทําของเราเองอดีตม่องอนาคตปัจจุบันม่องนะ งั้นเวลาเห็นไหมเวลาเรากินเห็นไหมพุทธเจ้าก็สอนเวลาเรากินไหมกินให้ใช้ปัญญากินให้ใช้ปัญญาเวลาอยู่เวลาอาศัยก็ให้ใช้ปัญญาใช้ปัญญาทั้งนั้นนะอยู่อาศัยก็ร่างกายนี้มันไม่ต้องการเราไอ้นุ่นมาแฝนไอ้นี่มาแฝนไม่ต้องการของแพงๆไม่ต้องการเพชรต้องการพลอยไม่ต้องการอะไรหรอกมันต้องการ ความร้อนกันร้อนกันหนาวกันฝนเนี่ยมันนั่นน่ะอุณหภูมินั่นแหละนะมันจะได้ไม่เป็นไข้ไม่เป็นนู่นเป็นนี่นะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปรักษาเป็นทุกข์เท่านั้นอ่ะคนพิการคนป่วยคนอะไรเป็นทุกข์ต้องไปโรงพยาบาลเสียเวลาเสียเงินเสียทองนะเห็นไหมนี่วิธีดับทุกข์ของพระเจ้าเห็นไหมธรรมะก็ เรื่องดับทุกข์ทั้งนั้นน่ะทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเพราะความอยากคือตัณหาคือความอยากทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมอันนี้มันเกาะกินอยู่ในใจเราเราแบกมันมาหนักไหมล่ะวางไม่ได้สลัดไม่ออกเห็นไหมถือของหนักๆมายังวางได้นะ อันนี้มันมากับเราติดตัวเราทุกชาติที่ว่าถ้าเราไม่สลัดมันนะไม่เอามันออกนะโดยธรรมะของพุทธเจ้าแล้วมันก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแก่จิตใจเรานะเราก็จิตใจก็ตกต่ำลงไปเรื่อยนะจี้ปล้นกันง่ายลักขโมยกันง่ายฆ่ากันง่ายเห็นไหมทุกทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้น ธรรมะของพุทธเจ้านะเมื่อเราทําไปทําให้เจ้าสมาธิทําให้จิตใจเข้มแข็งเกิดสติตัวระลึกรู้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะทํางานขึ้นนะทําให้รู้เรื่องของธรรมชาติเรื่องของความเป็นจริงของสัตว์โลกของโลกอะไรเงี้ยเนาะจะทําให้เราเกิดคลายความคลายกําหนัดเห็นไหมเครือข่าย กิเลสไปเบาบางลงเห็นไหมเห็นคนไม่ดีเราก็ไม่โกรธแล้วเขาก็เป็นเขาอย่างเงี้ยเราเห็นคน
ดีเราก็ไม่ถึงขนาดโอ้โหดีแล้วเกิดไม่ไปหลงเขาเกินหน้าเกินไปอะไรใช่ไหมเราก็เห็นควันงั้นเราก็สลัดได้กิเลสก็สลัดพอเราเห็นอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเป็นเราความอยากมันก็โดนสลัดแล้วนะโอ้อย่าเอามาเลยอยากมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวมันก็ต้องไปเห็นไหมมาเราเริ่มพูดกันไปก็วางนั่นแหละเริ่มวางจากของหนักได้นะตัวกูของกูก็โอ้อะไรมาก็ไม่ใช่ของกูหรอกนะเดี๋ยวมันก็นะไม่ใช่มีอะไรของเราเลยนะมันก็วางได้นะมันก็ค่อยๆวางไปเห็นไหมอันนี้สมาธิก็ทำให้แจ้งไปอีกทุกอย่างนะแจ้งให้เห็นในกายเราในใจเราเนี่ยล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงของมันไม่มีอะไรเที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นไหมเป็นทุกขังอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวไม่มีตนแตกสลายไปในที่สุดสูญหายไปในที่สุดเนี่ยนะก็ไปดูพ่อแม่เราบางคนก็ไปแล้วหายไปหมดแล้วนะหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะบางอย่างของเราบางอย่างของมีค่าเราบางอย่างเมื่อก่อนนี้มั้ยเราก็รักก็หวงเดี๋ยวนี้บางทีหายไปแล้วไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้เห็นมั้ยไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกมันไปมั้ยแต่ทีนี้ที่เราทุกข์อยู่เราแบกอยู่ก็คือแบกไปหมดว่านิจจังนิจจังเกิดมาก็นิจจังหมดเลยนะนิจจังคือเที่ยงนะเที่ยงหมดของเราไม่มีอะไรอยู่ในสภาพเดิมเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฉันไปทำผมขาวแล้วเดี๋ยวฉันไปย้อมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นมั้ยผมร่วงแล้วเช็ดไปปลูกใช่ไหมกายเรานี่ไม่ได้เลยเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ต้องนิจจังเที่ยงเอานะย่นเหลือเดี๋ยวฉันไปดึงตึงใช่ไหมฉันไปทำหมดไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งที่จริงพอกลัวมันก็คือทุกข์นั่นแหละเราหนีมันเองแต่ถ้าเรามองเห็นความเป็นจริงเราไม่หนีเห็นไหมเห็นเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาตินี่คือสัจธรรมไหมนี่เห็นไหมสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้เราพยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในสภาพเดิมมันก็เป็นทุกข์เลยเพราะมันไม่อยู่หรอกมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นทุกขังเราอยู่กับอัตตาตัวกูของกูไปหมดใช่ไหมแต่มันก็อยู่ในเป็นของเราได้ไม่นานใช่ไหมมันก็อนัตตาหมดหายไปหมดไม่มีอะไรเป็นของเราเข้าไหมพอเราทำมากๆตัวนี้วิปัสสนาเข้ามาวิปัสสนาอย่างวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาเนี่ยจริงๆสมาธิกับวิสมถภาวนาวิปัสสนาพวกนี้นะทำพร้อมกันก็ได้ทำพร้อมกันนี่แหละนะเจริญสมาธิไปเจริญไปแล้วก็ลงไปวิปัสสนาก็ได้นะเห็นแจ้งทำให้แจ้งมันก็เป็นวิปัสสนานะบางทีก็ครูบาอาจารย์ก็สอนสมาธินะแต่มันฐานเดียวกันกับสมาธินั่นแหละมาจิตมันตัวเดียวกันมันทำที่ฐานของจิตนะมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นวิปัสสนามั่งเดี๋ยวมันก็เป็นสมาธิมั่งแล้วพอเราทำไปแล้วสรุปแล้วสำเร็จหมดแล้วทุกอย่างเป็นไหมสำเร็จหมดปุ๊บวางต้องวางหมดอย่าไปยึดไปติดอีกก็ไม่ได้นะยึดไปติดก็เป็นทุกข์อีกนะฉันถูกแกผิดฉันถูกเอาทุกข์ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเนอะแตกแยกกันทะเลาะกันนะโอ้เนี่ยก็อย่าไปยึดไปติดมันทำก็ธรรมะไม่ใช่ธรรมมันก็ธรรมะนั่นแหละเห็นไหมพอเราทำได้เราปฏิบัติได้นะมันก็สงบมันก็เบาบางไม่ยึดไม่ติดเห็นไหมเห็นความเป็นจริงของมันกิเลสมันก็เบาบางลงไปแล้วเห็นไหมกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากก็เบาบางลงไปอีกแล้วเห็นไหมเบาบางลงไปไม่ต้องหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำแบกไปอยู่นั่นเดี๋ยวอยากจะได้นู่นได้นี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เนอะอยู่อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวก็โกรธไม่ได้ก็โกรธแล้วอยากแล้วไม่ได้ไม่กล้าโกรธแล้วเดี๋ยวก็โลภอีกแล้วอ้าวอยากโลภอีกแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกแล้วอยู่กันอย่างนี้นะเกาะใจเรามันก็อยู่กับใจเราตรงนี้นะถ้าไม่เจอธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่เจอความเป็นจริงที่พระองค์ทรงให้เราเห็นให้เราเราสลัดมันไม่ได้หรอกนะเกิดมากี่ชาติก็จะแบกมันไปแบกมันไปแบกมันจน
โลกใบนี้ก็อยู่กันไม่ได้แล้วเพราะมนุษย์เจอกันไม่ได้เจอกันจะฆ่ากันแล้วเจอกันจะฆ่ากันเนอะหน่อยมนุษย์ก็สั้นว่าทั้งคนเกิดกันล้านโลงละของขายกันไม่ได้แล้วจะจี้จะปล้นกันหมดแล้วไม่ได้นะเห็นไหมเอาเปรียบกันรังแกกันเนอะก็ในอนาคตจะอีกกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยแหละนะเนี่ยได้จากสมาธิได้จากการปฏิบัติเนี่ยจะรู้เห็นความเป็นจริงเองว่าโลกใบนี้นะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมรู้เรื่อง สัตว์โลกจะอยู่กันลำบากรู้เรื่องโลกใบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวเดี๋ยวก็ภูเขาไฟระเบิดเดี๋ยวก็น้ำท่วมเนอะบางทีวันเดียวก็ฝนตกร้อนบ้างหนาวบ้างเนอะเป็นสามฤดูไปแล้วไหมไม่มีอะไรเลยไหมมีแต่ความอีกหน่อยมันก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆนะ เจตนาจริงๆนะของสมาธิเห็นไหมก็คือของการเจริญสมถะและวิปัสสนาเนี่ยก็เพื่อทำให้กิเลสมันเบาบางลงเห็นไหมทำให้เราดับทุกข์ได้เห็นไหมทำให้เราเข้าไปใจเข้าใจเข้าไปรู้กายเรารู้จิตเราเห็นมันความเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงรูปนามเห็นไหมตัวปัญญาเนี่ยคือต้องพิจารณาเป็นรูปเป็นนามหมดนะเห็นว่าไอ้รูปนามนี้ไม่มีหรอกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจริงๆมีแต่รูปกับนามเราวุ่นวายอยู่กับรูปกับนามเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยไอ้รูปก็คือกายเราไอ้นามก็คือไอ้จิตนั่นแหละวันๆหนึ่งยุ่งยุ่งอยู่เนี่ยนะไอ้รู้ว่าไม่มีเลยเราเองก็ยังไม่มีเลยมีแต่รูปกับนามแล้วก็รูปนามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งแต่เรายังปรุงแต่งอยู่มันก็เกิดอยู่อย่างเงี้ยแหละรูปนามเดี๋ยวชาติหน้าก็มาเกิดก็มีไอ้รูปนะ ไม่มีใครมาดานมาเลยนะไม่มีใครสร้างเราขึ้นมาได้มีแต่เรานั่นแหละตราบใดยังปรุงแต่งอยู่นะมันก็เหตุมีปัจจัยมาปรุงแต่งดีผลมันก็ดีปรุงแต่งไม่ดีนะผลเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ดีเห็นไหมถ้าเราปรุงแต่งดีมีทานมีศีลนะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์นะนี่ในปรุงแต่งดีไหมล่ะนะมีกาย พิจารณากายของเราเห็นกายเราเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นเห็นอาหารที่เรากินไปเป็นยังไงเห็นไหมที่เห็นความตายไหมล่ะพิจารณาความตายใช่ไหมดูลมหายใจเราเห็นไหมดูเห็นขัดเกลากิเลสของเราตลอดเวลาโอ้อันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นทางที่ดีเลยเป็นทางที่ดับทุกข์เลยเป็นมรรคผลเป็นนิพพานตามมาเลยนะเป็น มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเป็นทางของที่พระพุทธเจ้าทรงให้เราเห็นไหมให้เราเดินให้เราไปนะทางที่เราเดินกันอยู่เนี่ยนะเป็นทางแห่งทุกข์หมดเป็นทางแห่งทุกข์เป็นทางแห่งเกิดทุกข์แจ้งในอริยสัจสี่แจ้งในอริยสัจทำตั้งแต่ต้นถึง สุดท้ายนะแจ้งในสติปัฏฐานสี่พิจารณาสติปัฏฐานสี่ตั้งแต่ขั้นต้นถึงสุดท้ายดูกายในกายเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นทางของมรรคผลนิพพานนะเป็นทางของพระอริยะบุคคลอริยะพรหมนะอริยะบุคคลเป็นอริยะบุคคลนะ งั้นเราเข้าวัดมาเนี่ยนะไม่เสียนะอย่าให้เสียของนะอย่ามึนเข้ามาแล้วก็มึนออกไปนะเห็นไหมมึนเข้ามาแล้วมึนออกไปก็เสียของเข้ามาก็เอามานั่งไอ้นู่นไม่ดีนี่ไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยตัวเองดีอย่างเดียวเลยนะนั่นแหละทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยนะจะเอาแต่ความดีความดีความถูกความถูกเนาะเข้าไป นั่งมาใจลอยคิดถึงบ้านคิดถึงนู่นคิดถึงนี่เอาแหละกลับไปก็มึนออกไปอีกนะโอ้แต่เข้ามาได้ปฏิบัตินะอย่างที่บอกเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราแทนที่จะมีอารมณ์อยู่ทางโลกนะทางสิ่งสมมุติดังนั้นอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของนะทำให้เราตกต่ำนะตกต่ำจิตใจมีแต่ตกต่ำมีแต่โลภมีแต่โกรธมีแต่หลงมีแต่หดหู่ฟุ้งซ่านนะเราเข้ามาก็ทำให้อารมณ์เรานี่
มีแต่เย็นมีแต่สบายมีแต่สุขนะเห็นสัจธรรมปิติเกิดสุขเกิดนะเอาละพอเข้าใจกันแล้วนะเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะออกจากสมาธิกันแล้วนะค่อยๆเคลื่อนมือขวามาที่หน้าตักของเราค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าตักของเราหน้าตักซ้ายทำความรู้สึกด้วยนะมาเหมือนกับฝึกสติฝึกสมาธิไปด้วยเห็นไปเลยค่อยๆเคลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเตรียมพนมมือค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกประกบกับมือขวาพนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตนะว่าบุญกุศลเนี่ยในการที่เข้ามาเจริญกรรมฐานเนี่ยนะแล้วมารักษาศีลเนี่ยของเราเนี่ยนะขอให้กับคุณพ่อคุณแม่นะให้กับครูบาอาจารย์เราที่ยังอยู่และล่วงลับไปแล้วนะให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ยังอยู่และล่วงลับไปแล้วให้กับญาติพี่น้องเราให้แก่อินพรหมยมยักษ์เปรตอสุรกายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่มีประมาณขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมและไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธออ้าวแผ่เมตตานะสัพอาสัตตาอาสัตทั้งหลายที่เป็นจะเกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราอาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีแก่การและการเลยอาโรคาอาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาอาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาอาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถนะหลวงพ่อสามารถจะลงประเทศ10:30เวลาอีก10 นาทีต่อเข้าใจนะเนอะแต่วิธีปฏิบัติน่ากลัวจะไม่ใช่อย่างที่พูดนะพูดในแป๊บเดียวเองนะแต่พูดที่ให้การลงกรรมฐานเพื่อให้เข้าใจนะว่าเราจะได้รู้ทางไปแล้วเข้ามาปฏิบัติเพื่ออะไรนะให้เรามีศรัทธานะมีศรัทธาจะได้มีกำลังศรัทธานะศรัทธาสู้กับนิวรณ์นะบางทีเราเข้ามาเราไม่รู้บางคนก็อยากจะรู้เรื่องปฏิบัตินะปฏิบัติยังไงเนี่ยปฏิบัติแล้วได้อะไรเนี่ยนะเป็นอะไรยังไงเนาะจริงๆพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยนะไม่ใช่เข่งไม่ใช่เหมือนคนเข่งคนเข้าวัดเป็นคนเข่งเข้ามาศึกษาธรรมะเข่งอะไรไม่ใช่นะจริงก็สอนเรื่องให้อ่านกายอ่านจิตแล้วนั่นอ่านกายอ่านจิตเราใช้จิตอ่านกายอ่านจิตเราตลอดเวลาเนี่ยหนังสือนี่ละคัมภีร์นี่ก็พระไตรปิฎกเลยอย่างดีเนอะส่วนมากเราจะไปอ่านอยู่ข้างนอกไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้รู้ไปหมดเลยนะรู้ไปหมดนะว่าไอ้ตัวเองไม่รู้นะพออ่านแล้วเราจะรู้พอเรารู้เราก็จะไม่ไปเที่ยวไปอ่านคนอื่นก็เป็นอย่างเรานั่นแหละเนอะเป็นอย่างเราแล้วไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยทำให้เหตุปัจจัยให้เราไปแบกไปหามด้วยทั้งหมดเลยโกรธคนโกรธก็ตกนรกนั่นแหละนะโกรธเกลียดโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทนู่นนี่อะไรก็แบกมันไว้หมดนะอ
จิตของเราเนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันนะจิตเราเนี่ยมันโดนโลกสังคมโลกไปเนี่ยนำพาเราไปหมดแล้วจิตมันเหมือนกับยังไม่พร้อมที่จะทำงานนะไม่พร้อมจะทำงานงั้นการทำสมาธิเหมือนการเอาจิตเข้ามาเอามะเข้ามาซ่อมแซมมาทำจิตให้มันพร้อมที่จะทำงานขึ้นนะให้มันเข้มแข็งขึ้นนะให้มันมีความรู้เข้าไปในกายเราในโลกใบนี้เรื่องธาตุดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆนะธาตุรู้แล้วก็เกิดจิตก็เริ่มเข้มแข็งเกิดความรู้จากนั้นก็ให้เข้าไปตัววิปัสสนาเข้าไปวิปัสสนาพอมีจิตมันมีพลังพอมีความรู้พอทำให้เห็นชัดแจ้งขึ้นทำให้แจ้งในตัวปัญญาทำให้รู้จิตงั้นบอกรูปบอกนามเราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหมว่ารูปมันมายังไงนามมันคืออะไรพูดเป็นรูปเป็นนามมองพูดเป็นเนาะอย่างนี้เราก็พอนะว่าเราทุกข์กันอยู่นี่นะเพราะไอ้นี่เองไอ้กายเรานี่เองไอ้จิตเรานี่เองนะเอาละไปแล้วนะไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ